ไงคุณการแกไม่รู้ว่าจะมีพระมากี่รูปนะคะก็เลยเตรียมของไว้เท่านี้แล้วก็เป็นของชอบของคุณซินีทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณมากนะคุณการจะเอาไปใส่เลยไหมคะจะได้ยกออกไปเลยวันนี้วันดีวันเกิดพี่ชินีพี่ทะเกิงควรจะเกรงใจวิญญาณพี่ชินีบ้างนะคะอาหารจากมือคนทำที่ผิดศีลมาตลอดชีวิตใส่บาตรไปบาป ที่ติดตัวคนทำอาจจะกั้นบุญไม่ให้ถึงพี่ชินีนะคะบุญที่ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ส่งถึงผู้รับผู้รับต้องได้รับอย่างแน่นอนวิญญาณพี่ชินีควรจะดีใจงั้นเหรอคะที่ได้บุญจากเมียใหม่ที่มาแทนที่พี่เขาเจตนาบริสุทธิ์แต่การกระทำตรงกันข้ามนี่หยุดนะเป็นสิไม่เป็นไรค่ะคุณตะเกิงเวลาทำบุญน่ะเขาว่าจะจิตใจขุ่นมัวนะคะเขาว่าบุญที่เราทำน่ะจะส่งผลถึงเราด้วยแต่ถ้าทำบุญด้วยจิตใจหยาบช้าต่อให้สร้างโบสถ์สร้างวิหารยังไงก็ไม่ขึ้นสวรรค์ค่ะก็ต้องรอวันตายนะถึงจะรู้ว่าใครขึ้นสวรรค์หรือลงนรกคงไม่ต้องรอถึงวันตายเรามาคะดิ้นพล่านพล่านตอนเป็นก็เห็นรากฐานนรกในใจแน่นเชียวค่ะน้ำช่วยยกของออกไปทีกล้าดีก็ออกไปสิอยากรู้เหมือนกันว่าคุณท่านจะยอมให้การใส่บาตรของท่านมีเสนียดมายืนใส่บาตรข้างๆด้วยไหมยกน้ำตามฉันมาหน้าบ้าง